with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่18เมษายน2023ซีรีส์ในที่ลึกลับของพระเจ้าวันที่2พันธกิจที่แท้จริงของเรายอห์นบทที่4ข้อ34ถึง38พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันคำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตำแต่คนอื่นตรากตำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตำของเขาดูเหมือนว่ามีโรคอยู่โรคหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเหล่าคริสเตียนที่ทำพันธกิจและรวมถึงคริสเตียนส่วนใหญ่เรามักจะรับใช้ราวกับว่าพระเจ้าต้องพึ่งพาระดับความสามารถและประสิทธิภาพของเราเรารับใช้หนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและแผนงานที่เราวางไว้เรารายล้อมตัวเองด้วยกิจกรรมที่อัดแน่นและแสงเคร่งเครียดในวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่อันมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางเช่นนี้เรามักให้คุณค่าของการทำตัวยุ่งว่าเทียบเท่ากับการเกิดผลเป็นเรื่องง่ายที่เราจะตกหลุมพรางของรูปแบบชีวิตที่ขับเคลื่อนไปสู่ผลิตภาพProductivity คือการพยายามจะประเมินคุณค่าของตัวเองผ่านจำนวนความสำเร็จในชีวิตและผลลัพธ์ที่จับต้องได้แต่อย่างไรก็ตามคุณค่าเช่นนี้กลับไม่ใช่คุณค่าที่สำแดงออกในช่วงชีวิตของพระเยซูระหว่างที่ทรงดำเนินอยู่บนโลกพระเยซูทรงไม่เคยรีบร้อนพระองค์ทรงเดินตามจังหวะของพระบิดาทรงใช้เวลากับกิจกรรมหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนการของพระองค์และทรงพักอยู่ในสถานที่ซึ่งสังคมมองว่าไม่เหมาะสมในพระธรรมยอห์นบทที่4พระเยซูทรงเปลี่ยนแผนการเดินทางนำพวกสาวกผ่านแผ่นดินซามาเรียพระองค์ทรงทำพระราชกิจตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันก็ทรงหยุดพักเสมอพระองค์ทรงไม่เคยขี้เกียจแต่ขณะเดียวกันก็มิได้กังวลถึงประสิทธิผลอย่างเคร่งเครียดพระองค์ทรงดำเนินในจังหวะเวลาของพระบิดาอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวแล้วพันธกิจที่แท้จริงของเราทั้งหลายคืออะไรกันแน่ในยอห์นบทที่4ข้อ34พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าอาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จและงานของพระองค์ก็เสร็จสมบูรณ์ที่กางเขนเมื่อทรงร้องว่าสำเร็จแล้วและเพราะพระองค์ได้ทรงทำงานของพระองค์สำเร็จแล้วเราทั้งหลายจึงไม่ต้องพยายามหรือกระเสือกกระสนด้วยกำลังของเราเองอีกต่อไปเพราะความพยายามเพื่อให้ได้มานั้นแปลว่าเราเองกำลังมุ่งสู่สิ่งที่ยังไม่ใช่ของเราเราทั้งหลายไม่ได้แสวงหาการพักผ่อนจากการทำงานแต่เราแสวงหาการทำงานที่ออกมาจากชีวิตที่ไม่ได้หยุดพักช่างเป็นความชื่นชมและน่ายินดียิ่งนักในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ10ถึง11พระเจ้าได้ทรงพาประชากรของพระองค์มายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาดินแดนแห่งการหยุดพักพระองค์ทรงสัญญากับอิสราเอลว่าพวกเขาจะมีเมืองใหญ่และดีซึ่งท่านไม่ได้สร้างและมีบ้านที่เต็มไปด้วยของดีซึ่งท่านไม่ได้สะสมไว้และบ่อน้ำซึ่งท่านไม่ได้ขุดและสวนองุ่นกับสวนมะกอกซึ่งท่านไม่ได้ปลูกไว้และเมื่อท่านได้รับประทานก็อิ่มหนำในยอห์นบทที่4ข้อ38พระเยซูก็ตรัสคล้ายๆกันว่าเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตำแต่คนอื่นตรากตำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตำของเขาถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมเราจึงยังพยายามอย่างเคร่งเครียดอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกลูกๆของพระองค์ให้มีใจที่เต็มด้วยความเคร่งเครียดหรือหยิ่งพยองคอยหมกมุ่นในแผนการจำนวนมากที่มีประสิทธิภาพหรือมีตนเองเป็นศูนย์กลางแต่กลับกันพระองค์ตรัสในเยเรมีบทที่9ข้อ24ว่าแต่ให้ผู้อวดสิ่งนี้คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาเวผู้สำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้เราคือคนนั้นที่มีภาระใจในงานของพระเจ้าหรือเปล่าเราล้วนเป็นคนงานร่วมกันในการเก็บเกี่ยวทุ่งนาของพระองค์จงอย่าลืมว่าการงานที่แท้จริงของเราคือการเชื่อวางใจในพระองค์
คือการรู้จักพระองค์และยินดีในพระองค์เรื่อยไปจงยอมจำนนและหยุดพยายามด้วยกำลังแต่เริ่มต้นที่จะทำงานด้วยภาระใจเพราะวันนี้เราได้พักผ่อนในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระองค์ย้อนบทที่6ข้อ29พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ส่งใช้มาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีการงานใดบ้างที่เรายังคงพึ่งพากำลังของตนเองและมุ่งตามความปรารถนาจากหัวใจของเราเองเราจะยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของการงานนั้นและพักผ่อนในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงทำพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดเพื่อเราจะได้พักผ่อนในการงานที่สำเร็จแล้วของพระองค์เราขอติดตามและรับใช้พระองค์ด้วยใจยินดีขอทรงให้เราตระหนักว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผลลัพธ์ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จใดแต่ขอทรงแทนที่ความเคร่งเครียดและการพึ่งพากำลังของตนด้วยการอธิษฐานและเชื่อวางใจเราขอพักสงบในการงานของพระองค์เพียงผู้เดียวอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน